เดิน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 สวัสดีครับครับผมแม่กาโมเกมแคสเตอร์ผมนะที่มาแคสเกม Attack on Titan Brave Order ผมนะหรือว่าเกม Attack on Titan มือถืออันใหม่นั่นเองครับผมนะมาอีกเกมแล้วผมนะจะไปไวเหมือนเกมที่แล้วไหมจริงๆเกม Attack on Titan นี่มีหลายเกมมากเลยนะแต่ว่าอยู่ไม่ค่อยยืดเรามาดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงครับผมนะแต่เปิดมาก็มีการชาร์ที่น่าสนใจเลยนะอาจมีเขาได้อยู่ยาวเช่นเคยครับผมนะเกมนี้คือผมก็ต้องไปมุดใช้แอปอะไรนี่เข้าไปเล่นจากประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ใน App Store หรือ i Store หรือ Store อะไรในไทยนี่ไม่เปิดนะผมนะก็ไปมุดหาเอาก็แล้วกันก่อนอื่นนี่อะไรมันให้อะไรตัวมาอ๋อโอเคเอามากันทั้งนั้นก่อนอื่นเรามาเปิดกาชากันเลยก็แล้วกันนะผมนะผมก็มีไปเล่นมาสักพักนึงเพื่อที่จะเรียนรู้ระบบคร่าวๆแล้วก็จะหาตังค์มาเปิดกาชาผมนะไม่ใช่อะไรยังไม่เติมนะแต่ถ้าบอกพี่เป๊ยังใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งจะเล่นไอ้กาชามันอยู่ไหนนี่ปะนี่ผมนะกาชาตอนนี้วาเลนไทน์แอนนี่นั่นเองครับผมนะท่านก็รู้ว่าผมชอบแอนนี่ขนาดไหนสปอยตอนล่าสุดคุณเธอก็กลับมาแล้วผมนะเฮ้ยแล้วก็มีกาชาอื่นนะผมนะก็มีกาชาอันนี้มันดูตัวละครได้ไหมว่ามีตัวอะไรโอกาสบ้างก็มีโอ้โหกี่ดาวนะ6ดาวเลยเหรอถ้าเป็นกาชานิกจะมีรวมแทบทุกตัวผมนะแอนนงแอนนี่หรืออะไร6ดาวเลยเหรอเยอะจังวะแต่ว่ามันใช้เพชรฟ้าซึ่งผมไม่มีเพชรฟ้าน่าจะเป็นเพชรเติมได้เราเพชรแดงนี่คือเป็นเพชรที่เก็บได้ในเกมอะไรงี้แล้วก็มีกาชานี้ก็จะได้6ดาวเอเลนมิกาซาหรือรีไบไม่น่าจะการันตีมีโอกาสได้แต่ไม่น่าจะเสียส่วนนี้แค่4ดาวเท่านั้นแต่ว่ามันมีการันตีถ้าเกิดว่าเปิดอันนี้มันจะได้4ดาวแน่ๆแต่เราไม่มีเพชรฟ้ามองผ่านเราจะเปิดแค่อันพวกเพชรแดงครับผมนะเพราะว่าผมก็มีอยู่แค่นั้นแล้วก็มีตั๋วฟรีอยู่แล้วก็ดูโฆษณาได้เกมนี้ก็สามารถเปิดกาชาฟรีได้หลายอันอยู่ตัวมีไหมไม่มีละโอเคทั้งนั้นเรามาลองเปิดอันนี้ไหมผมมีตั๋วมาลองสักอันหนึ่งมีตั๋ว12ใบเลยงั้นเอาตั๋ว10ใบมาปุ๊บเรียบร้อยเปิดไป10ครั้งมันตีครับผมเนี่ยนี่คือแอนิเมชันการเปิดกาชาอย่างรู้เลยเนี่ยทำเล่นไปจะแดกแล้วผมนะแดกมือแล้วโอเคได้มาโก้มาทำไมซาชา2ดาวเองเหรอไม่ใช่สาชาวิกษาทุยชิบหายแล้วกูสับสนจะโดนดาวเนี่ยสับสนสาชาวิกษาโอเคคือมันก็ได้ตัวโหดนะแต่ดาวน้อยน้อยโอ้เบอร์โทรมันมีตัวโหดแทบทุกตัวแต่ดาวน้อยน้อยมีมาโก้3ดาวมาทำถุยเอาจริงตอนนี้ผมก็มีตัวละครเก่งๆแทบจะทั้งหมดแล้วนะติดแค่ดาวน้อยแอนนี่มาแล้วยีผมยังไม่รู้เลยเพิ่มดาวในเกมนี้เพิ่มยังไงเอาจริงระบบอะไรยังก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่อยๆเล่นไปแล้วกันเดี๋ยวมีตัวเหลือใช่ไหมเปิดไปสองอันเลยแล้วกันเปิดให้หมดไปเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเน้นเปิดที่กาชาแอนนี่เอาผมเนี่ยแดกมืออีกรอบโอ้เอเลน3ดาวใช้ได้นะเดี๋ยวให้ดูตัวหลักผมตอนนี้ก่อนที่เปิดได้มาแต่แรกครับผมนะเปิดแต่แรกมาผมได้4ดาว2ตัวเลยนะผมไม่แน่ใจว่าตอนแรกมันขึ้นอยู่กับดวงไหมหรือว่ามันล็อกมันแจกแต่ผมได้4ดาวมา2ตัวผมนะเดี๋ยวให้ดูทีมตอนนี้ผมก็มีนี่นะตัวเก่งสุดในนี้คือซาชาผมนะซาชา4ดาวกลายเป็นตัวเก่งสุดแล้วก็มีอาร์มิน4ดาวแล้วก็รีวาย3ดาวผมนะเย้นอกนั้นก็ในนี้ก็จะมีก็มีมิกาสายเล่นพวกตัวหลักๆรีวายมีตั้งหลายตัวเพราะว่าตัวแลดูโหดไม่ค่อยเกี่ยวอยู่ที่ดาวมากกว่าความเก่งอะไรแบบนี้ผมนะถ้าจะถามว่าได้ตัวโหดไหมมันก็มีตัวโหดนั่นแหละแต่ว่าน่าจะต้องดาวเยอะดังนั้นได้รีวายมาก็จะอ่อนก็ได้อะไรแบบนี้ผมนะ
โอเคถ้างั้นก็มาลองเปิดกาชานี้เลยครับผมนะกาชาแอนนี่วาเลนไทน์เราเล็งเจ้าแอนนี่ครับผมนะแต่ในกาชานี้มีโอกาสที่จะได้นี่ด้วยคริสต้าวาเลนไทน์เอ๊น่าจะเป็นสายซับอะไรแบบนี้ป่ะซับพอร์ตอะไรอย่างงี้ไม่แน่ใจแต่ก็โอเคมาลองเปิดดูครั้งแรกเปิดได้กี่ครั้งได้ประมาณ3ครั้ง3มันติ10โหจะมันติอย่างเดียวผมเนี่ยเดี๋ยวถ้าเหลือเศษแล้วค่อยเปิดเดี๋ยวอู้รอบนี้มีกระสามาด้วยแปลว่าดีใช่ไหมปกติเอเลนมาคนเดียวอ้าวนี่น่าจะเป็นแอนิเมชันที่ดีผมนะแดกมือหรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวตัวใครวะเนี่ยไม่รู้จักเมื่อกี้มาจากไหนมีกระสาโอเคตอนนี้เห็นแต่สองดาวผมนะสามดาวมิตาบีใช่ไหมชื่อแม่งจะไม่ได้มีกระสากอดแดมิดเบอร์โทโอ้อันใหม่ซาชา3ดาวมีทั้งซาชา4กับ3ดาวทำทีมซาชาเลยไหมมีกระสา3ดาวแยะอุ้ยได้มาผมนะ4ดาวชื่ออะไรนะมีนะมีนะคาโรไลนาโอ้โอเค พี่รู้ได้ไงผมอ่านออกเว้ย มีนะคาโรไลนานั่นชื่อจริงอ่ะพูดตามตรงก็เพิ่งจะเคยได้ยินชื่อเต็มของเธอรู้แต่ว่าชื่อมีนะก็คือได้4ดาวมันนึงครับผมนะแต่ไม่ใช่ตัวที่เราอยากได้เท่าไหร่ซาชาถ้าได้2ดาวมาทำทีมซาชาแล้วเนี่ยแม่งทีมหนึ่งใส่ได้3คนเปิดอีกได้อีก2รอบมีกระสามาได้4ดาวเนี่ยรอบนี้ไม่มาได้อะไรไหมรอบนี้จะเกลือเกี่ยวไหมไม่แน่ใจทาทาเคโอ้ชาดีเอเลน3ดาวโอเคโอ้ฮันจิตัวใหม่เลตโกแอนนี่มาอีกรอบนึงใช่ไหมมันน่าจะเอาตัวซ้ำกันมารวมแล้วเพิ่มดาวได้ได้ผมเดาไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนี้คือกูเกลือผมเนี่ยฟักเด็กรีไวน์ในชุดทำความสะอาดก็เอามาเนาะดีดีอุ้ยยูมิว4ดาว let's go ยูมิวหลอกไม่ใช่ยูมิวจริงเทพเจ้ายูมิวนี่อยู่ตอนล่าสุดอันนี้ยูมิวแบบปลอมๆเฮ้ย hey, แต่คาแรคเตอร์คุณเธอนี่ก็สนุกใช้ได้ผมนะผมชอบอยู่ได้2แล้วมันตีนี่2มันตีเลยกันไหมยังไม่เจอแอนนี่วาเลนไทน์เลยมีอยู่จริงเมื่อวานนี้แต่ว่าไม่เกี่ยวนะเมื่อกี้มีกระสามาตัวได้4ดาวไม่มาก็ได้4ดาวเหมือนมันการันตี4ดาวตัวหนึ่งบัตถมันติให้ผมคิดนะเพราะเหมือนได้4ดาวทุกรอบไปนี้น่าจะการันตีแอนนี่4ดาวธรรมดามาก็ได้ไม่เอาวาเลนไทน์แต่ได้ยากชิบเป๋งคัมออนแมนโอเคเหมือนจะไม่การันตีไม่ได้4ดาวแล้วผมจะไม่ได้การันตีแม่งเลยโอเคมาติดท้ายนี่โอ้ยรอบนี้มา3คนแก๊งพระเอกต้องได้แล้วใช่ไหมถ้ามาครบแก๊งแบบนี้มันต้องดีแน่นอนเลยทาทาเคเขียนชื่อว่าเป็นเขียนทาทาเคโอ้เปลี่ยนล่างด้วยกูต้องได้แล้วเอเลนบอกกูล็อกขนาดนี้ ใช่ไหมแอนนี่4ดาว let's go ได้มาแล้วผมนะตัวที่ผมอยากได้แต่ว่าไม่วาเลนไทน์ไม่ใช่เหรอ thank youมีนะ4ดาวอีกแล้วเหรออุ้ยคริสตา4ดาวเฮ้ยอันนี้แม่งดวงดีจริงว่ะอันนี้แม่งของจริงครับผมนะเนี่ยแหละเรทดีของจริงคริสตาวาเลนไทน์4ดาวโฮลีฟ้าได้4ดาว3ตัวแล้วก็หนึ่งในนั้นเป็นตัวคอลแลบโอ้แล้วก็มีเออร์วินไม่ใช่คอลแลบดีตัวอีเวนต์เออร์วิน4ดาวก็ได้4ดาวกี่ตัวแล้ววะเนี่ยโอ้ยโลรอบนี้แม่งของดีอะแอนนี่3ดาวของจริงครับผมนะอันนี้โอ้โหนี่แม่งสายฟ้าขึ้นเลยป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะของดีจริงใช่ไหมนี้โหโหสุดยอดมากครับผมนะทำได้ไง มันตีสุดท้ายมาเหมือนเกมันบอกว่าเล่นตูซะนะเก็บเวลตูยาวๆเล่นก็ได้ถ้ามาให้ขนาดนี้แต่ยังไม่ได้แอนนี่นี่แหละแอนนี่อีเวนต์แต่ก็โอเคถ้างั้นเรามาจัดทีมกันหน่อยครับผมนะลองกดถูกก็จะเป็นออโต้จัดทีมเนแอนนี่4ดาวใส่คริสต้าแหละแล้วคริสต้ามาเล่นไม่ได้เหรออามินเนี่ยออกไปเอาคริสต้ามาเล่นไหม
เอ๊ะหรือคริสต้ามันเป็นได้แค่ตัวอ๋อใช่ด้วยคริสต้ามันเป็นได้แค่ตัวซัพพอร์ตคริสต้าวาเลนไทน์เออผมก็ว่าทำไมมันกดดูสกิลคุณเธอไม่ได้เพราะว่าคุณเธอเป็นได้แค่ตัวซัพพอร์ตเช่นเดียวกันกับมีนาแน่เลยเออมีนานี่มันเป็นได้แค่ตัวซัพพอร์ตแล้วก็ยูมิวด้วยใช่ไหมบักแฮนเออซีดาวบางอันมันเอามาเล่นไม่ได้ไม่รู้ทำไมบางตัวก็ซัพพอร์ตได้อย่างเดียวเนี่ยบางตัวก็มาเล่นได้อ๋อรีวายอันนี้มันตัวซับเนาะตัวมาแปะเพิ่มสเตตัสให้เราเออแต่ก็โอเคผมนะเมื่อเราได้แบบนี้มาเราก็จะเทรนเลเวลผมได้แอนนี่มาเราก็จะมาเทรนคุณเธอกันแอนนี่ไม่ได้เอาออกกดค้างไว้ป่ะเออมาดูนี่สกิลคุณเธอมีอะไรบ้างโจมตีแรงถ้าไม่ตายอันนี้ก็อะไรสักอย่างสกิลหรือเพิ่ม40เพิ่มพลังสกิลไงให้เราคาบาวนี่อะไรไม่รู้กันอ่าได้แค่บางนั้นอ่ะถ้างั้นเราไปเทรนนะผมนะเมื่อเราได้ตัวละครมาแล้วเราก็ต้องอย่าลืมเทรนเพิ่มพลังให้พวกคุณเธอด้วยนะเอานี่แอนนี่มาก่อนเลยผมนะแล้วผมก็จะเทรนคุณเธอติดแม็กไปเลยผมนะยัดเวลเข้าไปตอนนี้แม็กเวลคือ30น่าจะมีการปลดล็อกเพื่อเพิ่มเวลเพิ่มดาวหรืออะไรตอนแรกผมนึกว่าเปิดการชาร์จมันจะได้พวก6ดง6ดาวเลยนะไม่เหมือนกับว่าเราต้องมาเทรนเองแทบทุกอันต้องมานั่งเทรนเองหรือว่าเปิดจะได้6ดาวมาเลยก็จะสบายไปโอเคหลักๆแล้วก็เทรนเอาเวลไปก่อนมีตัวต้องเทรนไหมตัวที่ใช้หลักๆตอนนี้ก็จะเทรนเวลหมดแล้วมั้งเออมียังไม่เทรนเวลไม่มีไม่ค่อยจะเหลืออะไรให้เองละเอานี้ไปแทนกันแล้วกันเออแล้วก็พวกนี้ก็มาเทรนได้หรอใช่ปะจะดีหรอเออมาเทรนได้วะทำไมถึงจะเอาพวกนี้มาเทรนเนี่ยไม่เล่นเหรอเอามานี่คือทีมสีดาวผมมีตอนนี้ผมแนะนำทีมโดยแอนนี่เราไปลองเล่นกันดูดีกว่าก็รูปแบบเกมนี้ผมได้บอกหรือยังยังไม่ได้บอกเลยใช่ไหมเนี่ยตัวเล่นมาถึงตรงนี้แล้วมันเป็นแนว RPG ก็คือเราจัดทีม3ตัวละครนะไปเล่นตามเนื้อเรื่องต่างๆอะไรแบบนี้ผมเนี่ยเนื้อเรื่องก็ตามไททันเลยนี่มีภาพอนิเมะมีเสียงภาคอะไรครบครับผมเนี่ยแต่ผมจะไม่ดูแล้วกันเพราะเรารู้กันอยู่แล้วก็ถือเป็นอะไรที่ย้อนความหลังนะกลับมาดูซีซั่นแรกหลังจากที่เราได้เห็นความจิตตกของเอเลนพอไปเห็นแม่งเป็นเด็กสดใสนี่รู้สึกปรับตัวไม่ทันมันเปลี่ยนไปเยอะมากเอามาลองเล่นกันเลยไหมวิธีการเล่นก็ซิมเพิลมากครับผมเนี่ยมีแอนนี่แต่ตัวละครน่ารักเชียไปเล่นแบบแมนนวลก่อนตัวละครเราก็จะตีออโต้ไปแล้วเราทำมันคือเรากดสกิลผมนะเนี่ยอันไหนใช้ได้กดสกิลไปใช้ได้กดสกิลไปจ่อบิงพอตัวนี้ใช้สกิลหมดแล้วเราก็กดเปลี่ยนตัวเอาคนอื่นมาแล้วก็ใช้สกิลเทคนิคการเล่นง่ายๆผมนะถ้าเกิดว่าเรากดสกิลหมดแล้วแล้วก็เปลี่ยนตัวอื่นมาแล้วก็กดสกิลให้ครบแล้วก็เปลี่ยนตัวเพื่อการใช้คุ้มเพราะไม่งั้นมันก็จะตีธรรมดาอย่างเดียวไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เราจะเปลี่ยนตัวมาส่วนอันแรกรู้สึกจะเป็นสกิลถ้าไม่ตายแต่ตัวผมเนี่ยเมื่อกดแล้วจะมีท่านี่นี่ทำไปตายซาชาบิวซาชาตีโคตรแรงทำได้ยังไง ตีที่300ผมเนี่ยแต่แอนนี่ผมน่าจะแรงกว่าซาชา300ทำไม่ตายใช่ไหมแอนนี่เท่าไหร่มันกดเลือกตัวละครที่จะตีได้ด้วยนะตีตัวนู้นไปเออนั้นก็เปลี่ยนเป็นแอนนี่ใช้ท่าไม่ตายตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาท่าอะไรไหนดูหน่อยคุณเธอเย้บูมกี่เท่าไหร่มองไม่เห็นเอาตายหาหมดเลยหูตบทีเดียวตายหัวแรงนะแอนนี่สี่ดาวผมนะนั่นคือพลังแห่งแอนนี่โอเคแอนนี่หมดกิลแล้วเปลี่ยนมาอามินถ้าไม่ตายเหมือนอามินถ้าไม่ตายจะเป็นท่าบัฟครับผมนะบัฟเพื่อนเออยิงปุ้มบัฟเพื่อนดูจากโล่แล้วเนี่ยเป็นบัฟพลังป้องกันเราต้องมากดเองใช้ให้หมดเนี่ยเพิ่มเลสสกิลอะไรก็ว่าไปมันน่าจะเพิ่มความเร็วการรีสกิลให้ผมเดาไอ้สกิลนั่นน่ะเออถ้าเป็นสกิลกลับมาใช้ได้เร็วขึ้นอะไรแบบนี้เออป้องแป้งป้องแป้งปันกันไปผมนะป้องแป้งตาชามีท่าแล้วตาชาบอกจะตีเองหนูเก่งนะเว้ยทำเล่นไป
เรียบร้อยก็ประมาณนะผมนะการเล่น Attack on Titan Brave Order นอกนั้นก็จะมีการอัปเกรดอะไรรีไวมันสอนแต่แรกเออเกมนี้คนสอนคือรีไวนะคือแบบต้องลงทุนขนาดไหนให้รีไวมาพูดสอนอะไรแบบเยอะมากเลยนับถือการลงทุนอ่ะผมเปิดอะไรใหม่วะเนี่ยผมยังไม่รู้เหมือนกันโอบอสเหรออีเวนต์แน่เลยโอเคค่อยว่ากันแล้วกันแต่ครั้งนี้พักไว้เท่านี้ก่อนนะผมนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูเป็นซีรีส์หรืออะไรก็บอกผมแล้วกันนะผมก็เล่นว่าเพลินดีเหมือนกันเดี๋ยวอาจจะเก็บตังต่อหาทางเปิดต่อเพื่อเอาแอนนี่วาเลนไทน์ให้ได้มันไม่ได้มันต้องเอาให้ได้โอเคผมนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจให้ผมทำผลงานให้ผมนะถ้าเกิดใครดูผมเล่นอะไรแบบนี้ก็กดไลค์กันเยอะสำหรับนี้ก็แบบกูดบายใหม่กูดไนท์